สวัสดีค่ะแฟนๆไม่ทนนะคะหลังสื่อออกมาแฉเรื่องสัญญาของสสแบล็คพิงค์เป็นเรื่องเป็นราวหลังนักลงทุนได้ยื่นคำขาดให้ทาง YG ชี้แจงสถานะการต่อสัญญาของสสแบล็คพิงค์แล้วก็น่าตกใจไม่น้อยที่นักลงทุนระบุอย่างชัดเจนว่าการต่อสัญญาของแบล็คพิงค์นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ลิซ่าที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับทาง YG แต่รวมไปถึงอีก3สาวด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย YG ก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาของสสแบล็คพิงค์เองว่าเหลือเพียงแค่ลิซ่าเท่านั้นที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาเนื่องจากข้อตกลงรายละเอียดบางส่วนยังไม่เรียบร้อยแต่ทั้ง3สาวไม่ว่าจะเป็นจีซูเจนนี่และโรเซ่มีการตกลงข้อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักลงทุนรวมถึงเนติเซนเกาหลีใต้ได้ออกมากดดันลิซ่าอย่างต่อเนื่องถึงการต่อสัญญาของเธอและชี้นำให้ลิซ่าโปรดคิดถึงวงแบล็คพิงค์เป็นหลักเนติเซนเกาหลีมากมายออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจตำหนิลิซ่าที่ยังไม่ได้ต่อสัญญากับทางค่ายYGเรียกได้ว่ารถทัวร์ทุกสายพุ่งตรงลงที่ลิซ่าคนเดียวแต่พอวันนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าทั้ง4สาวยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับทางค่าย YG Entertainment แต่อย่างใดเหตุการณ์นี้เกิดจากนักลงทุนทนไม่ไหวที่ YG นิ่งเงียบเกี่ยวกับสัญญาของสสแบล็คพิงค์โดยไม่มีการชี้แจงนักลงทุนเตรียมยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบทาง YG Entertainment ทันทีเพื่อกดดันทาง YG ให้ชี้แจงความกระจ่างเกี่ยวกับสัญญาของสสแบล็คพิงค์เนื่องจากพวกเขาได้รับข่าวลือเกี่ยวกับสมาชิกวงแบล็คพิงค์ว่าสาวๆมีสัญญากับทางวงการบันเทิงต่างประเทศรวมถึงการจัดตั้งเอเจนซี่ส่วนตัวถึงแม้ว่ายังจะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสาวๆจะใช้เอเจนซี่ของค่ายไหนและนั่นทำให้นักลงทุนเริ่มวิตกกังวลกันอย่างหนักแน่นอนว่าพอจนตัวขึ้นมานะคะเพื่อนๆทาง YG เนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงว่ามีตัวแปรเรื่องสัญญามากมายและสัญญาของแบล็คพิงค์เนี่ยจะอยู่แน่นอนจนถึงเดือนสิงหาคมรวมไปถึงเวอร์ทัวร์รอบโลกหลังจากนั้นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยทาง YG ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนเกี่ยวกับสัญญาของสสแบล็คพิงค์เลยแต่ที่แฟนๆรู้สึกไม่โอเคมากๆนั่นคือการที่ YG ใช้ลิซ่ามาเป็นเครื่องมือรับแรงปะทะการต่อสัญญาของแบล็คพิงค์อยู่คนเดียวทั้งที่อีก3สาวก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ลิซ่าถูกกดดันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นจากนักลงทุนนักข่าวสื่อมวลชนเนติเซนเกาหลีใต้หรือแม้แต่กระทั่งแฟนๆคนไทยที่บางคนยังพูดกดดันให้เธอต่อสัญญาและหวังว่าแบล็คพิงค์จะยังคงอยู่วงจะไม่แตกแต่วันนี้นะคะเพื่อนๆทำให้เราได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่แค่ลิซ่าเท่านั้นที่ยังไม่ต่อสัญญากับทางYG แต่ยังรวมไปถึงอีก3สาวด้วยและมันไม่ยุติธรรมที่ลิซ่าจะต้องโดนทัวลงและแบกรับแรงปะทะอยู่คนเดียวแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ